สวัสดีค่ะวันนี้ลูกจะพาทุกคนเดินทางจากลาดกระบังนะคะไปที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยการเดินทางด้วยรถตู้นะคะซึ่งวันนี้นุกเริ่มเดินทางโดยรถสีแดงๆนั่นคือรถ2แถวนะคะมาลงที่จุดนี้นะคะที่สถาบันเทคโนพระจอมเกล้าลาดกระบังถ้ารถตู้นะคะจะอยู่ข้างๆคณะวิทย์นะคะนี่ติดกับทางรถไฟแบบนี้เลยนะคะหาง่ายมากๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดรอรถรถมาถึงแล้วค่ะทุกคนเราก็ขึ้นรถได้เลยนะคะค่าโดยสารอยู่ที่60บาทจากลาดกระบังไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะเขาน่าจะออกทุกชั่วโมงทุกคนและก็เริ่มเดินทางได้เลยค่ะและแล้วนะคะก็ถึงแล้วฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะทุกคนนี่รถตู้จะจอดให้ลงตรงนี้นะคะเราก็เดินข้ามถนนไปอีกนิดเดียวนะคะก็ถึงแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนนุกฝากกดไลค์กดติดตามให้นุกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้กัน